สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมพระปางลีลาพระปางลีลามีทั้งลีลาทุ่งเศรษฐีลีลาศิลปะสุโขทัยลีลาเม็ดขนุนพระที่ขุดพบมีทั้งเนื้อชิ้นและเนื้อดินเผาพระปางลีลาอย่างเช่นลีลาทุ่งเศรษฐีเชื่อว่าบูชาไว้จะมีความเจริญก้าวหน้าทุกอย่างทั้งด้านการงานการเงินการเรียนความรักธุรกิจค้าขายกิจการรุ่งเรืองตลอดจนความเจริญอย่างไม่มีสิ้นสุดจึงเป็นที่นิยมของยุคสมัยเก่าสำหรับผู้ที่ต้องการความก้าวหน้าในชีวิตอีกทั้งมีเมตตามหานิยมโชคลาภเป็นเมตตาเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีเสน่ห์พระปางลีลาเป็นพระพุทธรูปที่มีศิลปะงดงามมีทั้งศิลปะสุโขทัยอริยาบถงดงามสง่างามพระลีลาที่มีชื่อเสียงเช่นลีลาเมืองสันเป็นพระสกุลช่างอู่ทองสร้างสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นโดยพระลีลาหันด้านขวารูปร่างองค์พระอวบอ้วนพระหัตถ์ยกขึ้นใหญ่สวมใส่จีวรแนบเนื้อจะพบได้ในหลายๆกุมีทั้งเนื้อดินและเนื้อชินตะกั่วสนิมแดงพบในกุท้ายย่านกุวัดบรมธาตุเนื้อดินจะหยาบส่วนกุวัดส่องคบกุวัดมหาธาตุกุเขื่อนชลประทานกุสัพพยาก็มีขึ้นอีกหลายๆกุขึ้นว่าพระลีลาเมืองสันแล้วถือว่าเป็นที่ต้องการของผู้คนเพราะมีพุทธคุณมาตั้งแต่สมัยโบราณจะเด่นด้านเมตตาแขวคาดคงกระพันยังมีอีกหลายเกจิที่สร้างพระลีลาโด่งดังเช่นหลวงพ่อเนียมหลวงพ่อโหน่งหลวงพ่อขอมถือเป็นพระอีกปางหนึ่งที่นิยมมาตั้งแต่สมัยโบราณอย่างองค์นี้เป็นพระลีลาสองหน้านะครับเนื้อชินตะกั่วสภาพจะเก่ามากนะครับจะเป็นเนื้อดินนะครับวันนี้ก็พามาชมพระปางลีลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ